วัสดีครับที่นี่ชุมชนกำปองบารูวันนี้เวดาได้รับข่าวว่าทุกคนมีนัดร่วมกันทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ครับแล้วไม่เพียงชาวบ้านในชุมชนเท่านั้นยังมีอีกหนึ่งแรงสำคัญมาช่วยด้วยครับจ่าดำครับวันนี้จ่าดำมาร่วมทำอะไรกับชาวบ้านในชุมชนกำปองบารูครับครับผมตัวแทนทหารวันนี้ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับตำรวจชาวบ้านแล้วก็เด็กนักเรียนในชุมชนมาทำเขื่อนกั้นตะลิงกันน้ำเซาะหลังมัสยิดกำปองบารูเพื่อทำให้ชาวกำปองบารูได้นอนหลับสบายไม่ต้องหวาดผวากับน้ำที่จะมากัดเซาะตะลิงด้านหลังมัสยิดอีกครับคลองแว้งเป็นลำน้ำสายใหญ่ที่ไหลมาจากป่าสูงฮาลาบาลาก่อนจะออกสู่ทะเลผ่านทางแม่น้ำสูงไงโกโลกความอุดมสมบูรณ์ของน้ำที่มีมากในทุกๆปีทำให้ตะลิงริมน้ำบริเวณที่ไหลผ่านกลางเมืองแว้งตรงชุมชนกำปองบารูถูกกัดเซาะมานานจงส่งผลกระทบต่อมัสยิดที่อยู่ใกล้ๆชาวบ้านจึงขอความร่วมมือเพื่อช่วยกันสร้างเขื่อนกั้นตะลิงถูกกัดเซาะแล้วไม่เพียงชาวบ้านเท่านั้นพี่ๆทหารที่มาประจำการรักษาความปลอดภัยพอรู้ข่าวก็รีบบอกก็รีบอาสามาช่วยพวกเราไม่นานเขื่อนกั้นตะลิงใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยการสานใจแห่งศรัทธาของทุกคนครับไม่เพียงคำขอบคุณจากใจชาวแว้งที่มีต่อพี่ๆทหารทุกคนเท่านั้นเพราะนี่อาจจะไม่ใช่ภารกิจหลักของทหารแต่ความร่วมมือครั้งนี้ก็สานใจให้เราทุกคนเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเด็กชายดานสาและผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำแรงงานครับ